นะสวัสดีครับจากในคลิปที่แล้วเราพูดเกี่ยวกับการ install SDK mm hmm. ของ Payfab mm hmm. นะครับ mm hmm. แล้วก็ของ Facebook วรวมถึง o p e n SSL นะฮะเ,เราก็พร้อมแล้วที่เราจะมาดูในคลิปนี้ที่จะทำการ Login Facebook แล้วก็ส่งข้อมูลไปอย่าง Payfab นะครับว่าโค้ดมันเป็นยังไงบ้างการทำงานเป็นลักษณะไหนบ้างนะครับซึ่งจริงๆแล้วพวกโค้ดหรือการทำงานอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราเข้าไปศึกษาในส่วนของ getting start ของตัว ยูนิตเองนะครับ Unity เองก็ค่อนข้างที่จะบอกมาละเอียดพอสมควรน,นะฮะนี่นี่จริงๆคือสิ่งที่ผมพูดไปหมดแล้วนะฮะนะครับก็ลองกดไปดูที่ example นะฮะ ในส่วนของ example ตรงนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัว Facebook login นะฮะก็จะสังเกตเลยว่ามันมีโค้ดตัวอย่างให้นะฮะโดยตัวที่เราจำเป็นจะต้องส่งไปให้เวบเพจแ a ดเนี่ยมันจะเป็นตัว token นะครับ token ก็คือตัวตัว ID แทนของ user นั้นๆนะฮะที่เขา login มาเสร็จปั๊บมันจะได้ token ของ user คนนั้นมานะฮะก็ไปใช้งานต่างๆนะครับมันก็เหมือนเป็น user คนนั้นทำงานไปเลยนะฮะเพราะ token นี้อันตรายนะฮะ อย่าให้โทเคนพวกนี้จริงๆมันมีหมดอายุนะครับแต่ก็ถ้ามันยังไม่หมดอายุเนี่ยคนอื่นก็สามารถสวมรอยเป็นเลาได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อันตรายพอสมควรนะฮะแต่ไม่ต้องกลัวเพยแฟบมันคอมมันเอาไปนะฮะ <c oughs> <c oughs> นะครับแล้วเราก็ไม่มีโอกาสเห็นโทเคนในหน้าแดชบอร์ดของ Pay f a b นะครับโอเคเราก็จะเห็นโค้ดตัวอย่างเบื้องต้นนี้ขึ้นมานะครับซึ่งได้ดัดแปลงเพื่อเอามาใช้กับตัวโปรเจกต์แล้วนะครับหน้าตาเป็นประมาณนี้นะฮะ โดยที่เราได้สร้างในทำการสร้างตัวนี้ขึ้นมานะครับเป็นโปรไฟล์แคนวาสนะครับในโปรไฟล์แคนวาสนั้นเนี่ยจะเอาไว้จัดการกับพวก UI ของฝั่งเนี่ยนะฮะเนี่ย UI พวกนี้หมดเลยนะครับที่มันต้องไปดึงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์มานะครับโดยที่เราได้แบ่งการทำงานออกเป็นเนี่ยนะครับมี Login ินวิวอินเวนท y รีคอนโทรลเลอแล้วก็เ m มโมเดลนะครับ เ,เข้าจริงๆแล้วมันก็ได้เป็นเกมวิวเนาะนะเกมคอนโทรลเลอร์นะนะนะครับแต่ขีเกจเปลี่ยนชื่อละนะครับให้เข้าใจกันว่าโอเคเราจะเริ่มกันจากหน้าวิวหน้าอีเวนต์ต่างๆก่อนนะครับโดยเราถือว่ากลไกเนี่ยมันเป็น,นกลไกของระดับตัวเกมเลยนะเกมนั้นๆเลยนะครับมันก็จะเป็นเกมวิวนะฮะกำหนดกันว่า,วา,วามีอีเวนต์อะไรบ้างนะครับซึ่งตรงเนี้ยยังไม่ได้แยกส่วนเป็น m v c อะไรเพิ่มเติมนะจะถือว่ามันเป็นเข้ามาปั๊บเห็นหน้าตาทํางาน มีหน้าตา Facebook อะไรขึ้นมาก็ถือว่ามันเป็นวิวหมดเลยนะแล้วก็ล็อกอินไปนะครับเพราะสคริปที่เราจะมาดูจะเป็นในส่วนของตัวล็อกอินวิวตัวนี้เนี่ยนะครับล็อกอินวิวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องใส่เข้าไปเนี่ยก็ต้องเหมือนเดิมนะครับเราต้องใส่เพจแฟลปไตเติลไก่อนนะครับเพื่อที่จะรู้ว่าเจ้าเกมนี้ของเราเนี่ยมันจะไปติดต่อกับเกม ID ไหนบนเซิร์ฟเวอร์นะครับที่เราสร้างไว้นะฮะแล้วก็มีโปรไฟล์พิจเจอร์นะครับก็คือตัวขาวๆตัวนี้นะฮะเป็น raw image นะครับ รอยอิมเมจเนี่ยข้อดีที่ดีมันดีกว่าอิมเมจตรงที่ว่ามันสามารถจะใส่เป็นเท็กเจอร์ะครับใส่ภาพ PNG ใส่อะไรลงไปได้เลยนะฮะได้ตรงเลยแอนด์ไซน์ลงไปได้เลยแล้วก็ถ้าเป็น Facebook SDK 7.9จอ่ะมันได้รีเซ็ออกมาเป็นเท็กเจอร์เลยนะครับก็เลยเอาไปใส่ได้โดยตรงเลยนะฮะไม่ได้เป็น Data URL เราค่อยไปได้เวิร์ไวดเว็บเฟดออกมาไม่ต้องนะฮะเรียกว่าสะดวกพอสมควรสำหรับ Facebook SDK เวอร์ชั่น7.2ขึ้นไปมั้งผมจำไม่ได้ละนะครับโอเค เนมนะครับเนมก็ตรงนี้นะฮะก็คือสร้าง UI พวกนี้มาหมดแล้วก็โยนเอาไปใส่ทีละส่วนทีละส่วนทีละส่วนตรงนี้นะครับให้เรียบร้อยนะฮะก็เดี๋ยวไปดูโค้ดข้างในกันนะครับซึ่งข้างในเนี้ยตัววิวตัวนี้ก็จะมีอีเวนต์นะครับเกิดขึ้นอยู่2อีเวนต์ด้วยกันนะครับอีเวนต์แรกจะเป็น get inventory event นะครับก็ประมาณว่าชั้นล็อกอินเสร็จหมดแล้วอ่ะนะเมื่อล็อกอินเสร็จปั๊บก็ต้องดึงข้อมูลนะก็ทำการดึงข้อมูลต่างๆออกมานะครับแล้วก็มี play event นะครับก็เป็นอีเวนต์ในลักษณะที่ว่า เกี่ยวกับเกมเพย์นะฮะเกี่ยวกับเกมเพย์ต่างๆว่าเอยมันถึงเวลาแล้วที่จะต้องเช็คอินเวนท r y ีอีกรอบอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าเช็คยอดการซื้อขายล่าสุดนะหัวใจเป็นเท่าไหร่เพชรเหลือเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดกันในคลิปๆถัดไปนะครับอันนี้เห็นภาพรวมกันว่าในวิวตัวนี้เนี่ยมันจะทาเกี่ยวกับล็อกอินโดยเฉพาะเลยนะครับว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นเราเข้าจริงๆแล้วที่เห็นโค้ดตรงนี้มาเนี่ยก็เรียกว่าถ้าเอาไอ้ตัวเนี้ย โปรไฟล์แคนวาสเนี่ยลากลงไปในโปรเจกต์เนี่ยมันก็เป็นปีแฟบที่พร้อมมาไปใช้งานแล้วครับนะพร้อมไปใช้งานได้เลยสะดวกเลยทันทีนะครับเพราะว่ามันก็ครบถ้วนในตัวมันเองละนะครับแต่ว่าจะมานั่งอธิบายให้เข้าใจเพื่อไปนําดัดแปลงให้สอดคล้องกับตัวเกมได้ง่ายขึ้นนะครับเหมาะกับตัวเกมเราโอเคนี่คือหน้าตาของตัว l o อกอินวิวนะครับตรงนี้เข้าใจกันอยู่แล้วนะฮะเป็นส่วนที่เรารับข้อมูลอยู่ i มาจากภายนอกเนาะ มีเพิ่มเติมขึ้นมานิดหนึ่งจะเป็นในส่วน2ตัวนี้นะครับสองตัวนี้ตัวนี้จะเป็น static นะครับ login view static นะครับซึ่งเราทำมันเป็น static เพื่อที่ต้องการให้มันมีแค่ตัวเดียวหน้า login เนี่ยต่อให้เรามีเกมหลายซีนกี่1 0ซีนก็ตามแต่เราถือว่าไอการ login เนี่ยมันจะต้องมีแค,หนะค่หน้าเดียวนะครับหน้าเดียวแล้วกลไกนั้นจะเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับก็มาอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยนะครับ ใน Awake ขึ้นมาปั๊บเนี่ยพอเรา w a k e ขึ้นมาตอนแรกเนี่ยไอ้ค่า i n s t a n t ตัวนี้มันจะยังไม่มีค่าเปิดโปรแกรมมาเลยนะเปิดโปรแกรมเข้ามาครั้งแรกนะครับมันจะยังไม่มีค่าเพราะมันยังไม่มีค่าปั๊บเนี่ยอ่ามันก็จะเข้ามาทําตรงนี้เนี่ยนะครับเข้ามาทําตรงนี้เราก็จะบอกว่าเฮ้ย i n s t a n t ตัวเนี้ยตัวแปลตัวเนี้ยก็คือให้เป็นชั้นนั่นแหละให้เป็น c ล a สเนี่ยแหละนะถือว่าเข้ามาครั้งแรกแกคือชั้น ลักษณะนี้นะครับแล้วก็เพิ่มคำสั่งนี้ลงไปครับสำคัญคือคำสั่งนี้ don't destroy onload game object นั่นก็หมายความว่า,าสมมติมีการโหลดซีนใหม่โหลดอะไรใหม่เจ้า p เ y เนื่องจากสคริปต์นี้มันอยู่ใน profile canvas ใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้น game object profile canvas เนี่ยมันจะไม่หายครับให้โหลดซีนอะไรใหม่มันจะยังมีอายุยืนของมันอยู่ตลอดไปข้ามซีนข้ามซีนก็ยังอยู่ตลอดไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าสมมุติมันโหลด นะรีโหลดกลับมาอีกครั้งเนี่ยมันก็จะเข้ามาที่ตรงนี้แล้วมันก็บอก i n s t a n t คุณเท่ากับเนวไหมซึ่งแน่นอน i n s t a n t ตอนรอบที่2เราจะไม่เท่ากับแนวแล้วเพราะเราใส่ค่าอันนี้ในรอบแรกไปแล้วนะครับมันก็จะจัดการ DestroyGameObject ตัวนี้ไปเนื่องจากว่าซีนเดิมของเรามันมีจเจ้า ProfileCanvas อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเข้ารอบที่2เนี่ยมันจะมีตัวเดิมที่ยังไม่โดนทําลายและก็มีตัวใหม่ด้วยใช่ไหม โค้ดตรงนี้ก็เลยมานั่งเช็คว่าถ้ามันเคยมีตัวเดิมอยู่แล้วตัวใหม่ก็ทำลายทิ้งไปไม่จําเป็นต้องมี2ตัวพร้อมกันแล้วตัวใหม่ทำลายตั้งแต่ตอนที่ไอตัวเนี้ยมันโหลดซีนอะ่ะมันยังไม่ได้ทำอะไรเลยะนะไอตัวใหม่โหลดซีนปับ๊บมันทำตรงเนี้ยเช็คกันที instant เฮ้ยมีค่าฉันทำลายเลยนะครับลักษณะน,นี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ทำให้เจ้า Pay เพย์โปรไฟล์แคนวาสเหล่านี้ก็เลยมีแค่ตัวเดียวนะครับไม่เห็นภาพมันดีกว่าเนาะ นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่น่าเบื่อมันนครับคอยมาแนงก๊อปไปก๊อปมาโอเคนะครับเราดูตรงนี้นิดหนึ่งนี่มันจะมีตัวนี้ครับ don't destroy on load นะครับแล้วก็มีโปรไฟล์แคนบารตรงนี้อยู่ซึ่งเราไม่ยอมให้มันทำลายไปนะครับพวกเนี้ยเก็บไว้ตลอดการนะครับไม่ยอมให้โดนทำลายอะไรไปนะฮะซึ่งถ้าสมมุติเราตายมันจะโหลดเลเวลใหม่ครั้งหนึงปึ๊บนะโหลดเลเวลใหม่ แต่ตัวนี้ยังอยู่เหมือนเดิมไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแล้วก็พอโหลดเลเวลใหม่มาเลเวลใหม่ไม่มีโปรไฟล์แคนวาสละหายไปละโปรไฟล์แคนวาสไม่มีนะครับเพราะว่าเราสั่งเลยว่าตัวที่2ที่จะเกิดขึ้นมาอีกรอบเนี่ยถ้าเนื่องจากอินสแตนต์ตัวนี้เราเป็นสแตติกใช่ไหมเป็นสแตติกมันมีชีวิตอยู่ตลอดตั้งแต่เปิดโปรแกรมครั้งแรกนะครับมันก็เลยถามเลยว่าแกเคยมีชีวิตหรือ,อยังนะมีแล้วมีงั้นฉันทำลายตัวนี้นะมีแค่ตัวเดียวพอนะครับโอเคนั่นก็เป็นในส่วนของ d ดนเดสทรอ o อัลโหลดนะครับก็สามารถใช้สคริปนี้ได้นะครับกับซีนที่เรามองว่าเราอยากจะเก็บออบเจกต์อะไรไว้นะครับให้มันข้ามซีนได้หรือแม้แต่รีโหลดในซีนเดียวกันแล้วไม่ให้เกิดมันซ้ำซ้ำ,ซ,ำ,ซ,ำซ้อนซขึ้นไปเรื่อยๆนะครับวิธีการทําแบบนี้จริงๆมีอยู่ในฟอรัมของ Unity หมดเลยนะก็สามารถไปดูเพิ่มเติมได้นะครับอยากได้อะไรจริงๆก็มีอยู่ใน Unity นะครับฟอรัมนะครับโอเคส่วนถัดมา ส่วนทัานมากจะเป็นของ f Facebook แล้วนะครับเฟซบุ๊กอยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นโค้ดแบบของ Facebook เลยนะครับเราก็สามารถเรามาใช้ได้เลยนะฮะก็รูปแบบไม่มีอะไรมากนะครับตรงเนี้ยอย่าลืมนะเจออะไรแปลกๆตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยกลับไปดูยู i ซิ่งให้ครบนะครับว่ามันต้องใช้ a เนมสเ c e อะไรบ้างนะครับในการเข้าถึงอย่างตัวเนี้ยก็ใช้ Facebook-unity นะครับถึงใช้ครั Facebook ได้นะครับอันนี้เราก็ถามก่อนนะครับว่า a c e b o o k เนี่ยได้รับการ อินิชิลไลซ์ขึ้นมาหรือ,อยังนะฮะมีการใส่ค่าตั้งต้นหรือ,อยังนะครับถ้ายังไม่มีการใส่ค่าตั้งต้นนะครับเราก็จะใส่ค่าตั้งต้นให้นะครับในระหว่างที่การเริ่มใส่ค่าตั้งต้นต่างๆขึ้นมานะครับถ้าใส่สําเร็จแล้วนะฮะเราก็จะเรียกไปที่ฟังก์ชัน i n i t c a l l b a c k นะครับแล้วก็มีการจัดการเกี่ยวกับทางด้าน UI ต่างๆด้วยนะครับให้มันแบบแล้วจะจัดการอะไรกับ UI ไหมในขณะที่มันกําลังตั้งค่าอยู่นะครับ นะแล้วก็ถ้าสมมุติเรารีโหลดซีนเข้ามาครั้งที่2ใช่ไหมฮะมันจะกลายเป็นว่า Initialize มันได้ตั้งค่าไปแล้วนะครับมันก็จะเข้ามาที่ Activate App เลยนะครับก็คือพร้อมทํางานแล้วนะฮะลักษณะน,นี้นะฮะส่วนข้างล่าง2อันนี้นะครับเดี๋ยวจะเกินต่อไปอีกทีนึ่งนะครับแต่หลักๆแล้วก็คือเป็นตัวที่เป็น e v e n นนะครับที่ตัววิวของเราเนี่ยมันจะ ล่า u n c h e event นี้ขึ้นนะครับก็ให้ผู้คนโทรเลอร์ต่างๆเหมือนเดิมมานั่งดักฟังไว้ว่าถึงเหตุการณ์ที่ฉันต้องทำงานหรือยังนะฮะถึงช่วงที่ฉันต้องทำงานหรือยังนะครับโอเคมาดูตรง i n e e d callback กันนะฮะ i n e e d callback ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือถ้า initialize แล้วโดนตั้งค่าแล้วนะครับก็จะทำการ activate app นะครับให้พร้อมใช้งานนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับอันนี้แอปเพิ่มขึ้นมานะฮะ ทำท s สเกลเท่ากับศูนนะครับก็คือบอกว่าให้เวลาล่างยูนิตี้เป็น0ูนย์ะฮะก็คือให้ทุกอย่างมันหยุดนิ่งเลยนะฮะหยุดนิ่งนะครับเพราะว่าเราใส่ค่าเริ่มต้นแล้วเราพร้อมกําลังจะเริ่มทํางานการ Lock ล็อกอินลวนะครับถ้าไม่ใส่ตรงนี้ไว้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเกมมันก็จะทงานของมันไปะนะครับแล้วมันก็ค่อยๆทยอยล็อกอินโหลดรูปใส่เข้ามาทาั้งๆที่เราก็เดินไปไหนตอนไหนละนะครับซึ่งบางทีเราไม่ต้องการนะฮะเราต้องการให้มันล็อกอินเสร็จเรียบร้อยเกมค่อยทํางานนะครับเป็นต้นนะฮะก็ตรงนี้ครับ จะสังเกตเห็นว่าในช่วงที่เราใส่ค่าตั้งต้นไปเสร็จปับ๊บเราจะเริ่มทําการล็อกอินโค้ดล็อกอินจะอยู่แค่ตรงนี้นะฮะเราจะต้องทําการใส่เพอร์มิชันเข้าไปก่อนว่าเราจะขอเพอร์มิชันอะไรบ้างแอปเราจะขอเพอร์มิชันขออนุญ,ญาตเข้าถึงข้อมูลอะไรของผู้ชายบ้างนะครับโดยปกติข้อมูลเบื้องต้นที่สุดนะฮะปลอดภัยสุดก็คือ public profile email แล้วก็ user friend นะครับเราก็จริงเราขออยู่แค่นี้นะครับไม่เกินเนี้ยนะครับแล้วก็ user friend อะไรพวกนี้เนี่ยข้อดีของตัว prefab ก็คือ เราสามารถจะ get f r a m e ผ่าน p r y f a c t ได้ด้วยนะครับแต่ไม่ได้รูปมานะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องไป get ผ่าน Facebook API อีกทีหนึ่งนะครับอะต่อมานะฮะหลังจากที่เรากำหนด permission เรียบร้อยว่าอยากจะขออะไรบ้างนะครับก็เอาค่า permission นี้ใส่ลงไปในเป็น parameter ของฟังก์ชัน login นะครับ with permission นะ with read permission นะครับก็สังเกตว่า read นะไม่ไ like ลนะ with read permission นะครับ read อย่างเดียวนะฮะ เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่ามันสามารถที่จะล็อกอินสำเร็จนะครับมันก็จะเข้าไปที่ฟังก์ชันที่ชื่อว่า OnCallback นะครับ OnCallback ใน OnCallback ทำอะไรนะฮะใน OnCallback เนี่ยก็จะได้ r e s u l t มานะครับว่าล็อกอินสำเร็จไหมนะครับใช้งานได้หรือเปล่านะฮะซึ่งตรงนี้ i l o g i n r e s u l t e เนี่ยชื่อนะครับมันไปซ้ำกับตัว Prefab นะฮะเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าเราเลยต้องพิมพ์เต็มอย่างนี้พิมพ์ Facebook.Unity ไอ้ I, นะครับไม่งั้นมันจะงงมันไม่รู้ว่าเป็นของ name น p a c e ตัวไหนเพราะทั้งของ Payfab แล้วก็ของ Facebook ใช้ชื่อแบบนี้เหมือนกันเลยนะครับโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามาล็อกอินสำเร็จแล้วมันถึงเข้ามาที่ตัวนี้ใช่ไหมเราก็เช็คทีมันสำเร็จจริงหรือเปล่านะฮะล็อกอินหรือ,อยังนะฮะถ้าล็อกอินแล้วนะครับเราจะทำการขอโทเค็นครับนะพอถ้าล็อกอินได้ก็แสดงว่าได้โทเค็นของยูเซอร์คนนั้นมานะฮะหรือว่า,อาไอหมายเลขตัวแทนของยูเซอร์คนนั้นนะครับ เราก็ขอตัวนี้มานะเก็บไว้ใน a-token ตัวนี้นะครับแล้วก็เอา a-token ตัวนี้นะฮะส่งไปให้กับฟังก์ชัน login with facebook นะครับตัวนี้แน่นอนเราต้องเป็น t o t e n string นะครับเนื่องจากว่าเอทอเนเนี่ยมันจริงมันประกอบไปด้วยไส้ในหลายอย่างนะครับมีทั้ง user id มีทั้ง profile อะไรต่างๆนะครับแต่ที่เราอยากได้คืออยากได้ key token นะครับซึ่ง คีย์โทเคที่เราอยากได้เนี่ยเราต้องแปลเป็น String ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะส่งไปให้กับเจ้า p a y f a t นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยพิมพ์ a token.token String ตัวนี้นะฮะมันก็ส่งไปนะครับตัว Login with Facebook ตัวนี้นะครับมีการส่งค่าพารามิเตอร์เพิ่มเติ term, มก็คือ True นะแล้วก็ Now นวในที่นี้คือถ้ามันเกิด Error อะไรขึ้นนะครับโดยปกติ API ในปะัจจุบันจะเป็นอย่างงี้ฮะ ถ้าทําสําเร็จนะครับให้ไปทําฟังก์ชันตัวแรกทําให้สําเร็จก็ไปทําฟังก์ชันตัวที่2นะครับซึ่งแน่นอนเดี๋ยวมันก็จะเกิดประเภทพวก call back h l นะในโลกของการ call back เกิดขึ้นนะครับซึ่งจริงๆก็ตรงเนี้ยควรจะไปดัดแปลงใช้กับพวก uni rx นะครับจะดีกว่าก็อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะฮะที่จะมีการพูดในครั้งถัดไปนะครับถึงความเทพของ uni rx นะครับหรือ reactive programming นะฮะโอเค parameter true ตัวนี้นะครับคือเราบอกว่าถ้า เป็นการล็อกอินครั้งแรกผ่าน Facebook และยังไม่เคยมี Account ของ Pfab เลยนะครับให้สร้าง Account ของ Pfab ขึ้นมาด้วยนะครับลักษณะนี้นะฮะส่วนตรงนี้ถ้ามันล็อกอินไม่สำเร็จเกิด e er อ r o r ขึ้นใช้ไปทำอะไรไหมเราใส่เป็นค่าแนวไม่มีไม่ต้องทำไรเออเลร์เออร์ไปเลยนะครับเรามั่นใจนะถึงระดับนี้มันต้องใช้งานได้แล้วนะครับโอเคเราก็ล็อกอินวิดเฟซบุ๊กนะครับหน้าที่ล็อกอินวิดเฟซบุ๊กนะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะฮะ ก็สังเกตว่าสิ่งที่เราต้องส่งไปให้กับเจ้า Payfab k ไ i e n API นะครับอันนี้ Payfab จะมีทั้งส่วนของ Server API k ค i e n API นะครับแต่ปกติถ้าเราอยู่ฝั่ง Unity เราใช้ฝั่ง k ค i e n API อยู่แล้วนะฮะเราก็ใช้ฟังก์ชัน Login with Facebook นะฮะล o อกอิน with Facebook นะครับ, Facebook, รบส่งพารามิเตอร์ลงไปนะฮะพารามิเตอร์ก็อยู่ตามนี้นะครับซึ่งถ้าอยากจะรู้ว่ามันต้องส่งอะไรลงไปพิมพ์ยังไงนะฮะก็แค่เอาเมาส์ไปวางนะครับแล้วก็ดูว่าามันต้องกร ใช้เป็นอะไรนะฮะก็จะสังเกตต้องการ type เป็น login with facebook request พารามิเตอร์แรกนะครับก็คือตัวนี้นี่เองนะก็พิมพ์ไปะนะ ctrl o space bar ปึ๊บเบ๊บ๊บนะแล้วก็ Dot. ก็จะรู้เลยว่าเออมันต้องใส่ค่าอะไรลงไปบ้างนะครับคือการที่เราจะร้องขออะไรก็แล้วแต่ในฟังก์ชันของตัว Payfab เนี่ยหลายๆฟังก์ชันมันต้องการพารามิเตอร์หลายตัวนะครับก็เราเราเคยทบทนวนไปแล้วใน OOP ฉบับเร่งรัดจริงไหมถ้ามันต้องการพารามิเตอร์หลายตัวก็ pack มันเข้ามาอยู่ในคลาส อืมเนี่ยฮะก็เป็นวิธีการอานกานเหมือนกันนะครับแพ็กันมาอยู่ในคานนะครับโอเคลักษณะน,นี้นะครับก็ถ้าสมมุติล็อ i อินวิดเฟซบุ๊กสำเร็จนะครับยามีครั้งสิ่งที่เราส่งไปด้วยคือส่งตัวนี้นะโทเค็นนะครับของยูเซอร์นะครับแล้วก็ส่งตัว Payfab ID ของเราไปนะฮะไต่ต้น ID เราไอ4เมื่อกี้นะฮะส่งเราไปนะครับแล้วก็ ส่งเขียนแอคเค้าก็คือ t u o of false ที่เราใส่เมื่อกี้นะฮะว่าจะให้มันสร้าง Account ใหม่ไหมนะครับเนื่องจากว่าเราใส่เป็น true นะครับตรงนี้ก็เป็น true นะฮะก็คือถ้าไม่เคยล็อกอินเฟ e บ o ๊ k เข้ามาก่อนก็สร้างแอคเค้าพีฟัไปเลยนะครับแล้วก็เหมือนกันตรงนี้นะฮะถ้าทำสำเร็จนะครับให้ไป on log in cb นะครับก็คือ c ข l back นั่นแหละนะฮะถ้าทำไม่สำเร็จก็ไป on api ขอ l l e ร r นะครับซึ่งตรงเนี้ย มันก็จะมีอยู่ในโค้ดเอ็กซัมเปิลของตัว Pa y ์ a ฟอยู่แล้วนะฮะเรา,เาก็แค่ก๊อปี้ย้ายที่มาใช้แค่นั้นเองนะครับแน่นอนตรงนี้เราใส่เป็นแนวนะว่าเราก็ไม่ได้ไปใช้อะไรมันจริงไม่ต้องใส่ก็ได้มีค่า default อยู่เพราะเรามีตัวที่เราอยู่ในใจเราอยู่แล้วนะครับลักษณะนี้นะฮะโอเคก็ถ้าล็อกอินสำเร็จนะครับมันจะเข้ามาทำตรงนี้พอเข้ามาทำตรงนี้ปั๊บเนื่องจากล็อกอินเฟสบุ๊คสำเร็จแล้วสิ่งที่เราทำต่อมาก็คือใช้กราฟ API ทันทีนะเพื่อจะไปร้องขอข้อมูลต่งตางๆ นของยูเซอร์คนนี้มานะครับก็ข้อมูลแรกที่จะขอร้องขอก็จะเป็น first name นะครับขอชื่อหน่อยนะเพราะว่าอย่างนี้ครับอตอนที่เราส่งโทเค็นเนี่ยสังเกตรเราส่งแค่โทเค็นใช่ไหมส่งแค่โทเค็นไปอย่าง Payfab มันไม่ได้ส่งชื่อของผู้ใช้ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย display name เนี่ยมันจะไม่มีครับ มันจะเป็นแค่ตัวยึกยือยึกยือยึกยือนะฮะตรงนี้แหละครับเราเลยจําเป็น,นจะต้องมานั่งขอชื่ออีกครั้งหนึ่งล็อกอินสำเร็จละขอชื่อหน่อยนะครับพอขอชื่อเพื่อเดี๋ยวฉันจะไปอัปเดตในตัวเ a y แ a b นะว่าเฮ้ย hey, มีชื่อนะฟิวเซอร์คนนี้ชื่อว่าอะไรนะครับเนึ่งแน่นอนเราจะทําทการอย่างเงี้ยฮะอัปเดตตลอดทุกครั้งที่ล็อกอินเพราะเป็นไปได้ว่า Facebook เราอาจจะเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆนะฮะก็ทําให้ชื่อเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนกันในเ a y แ a b ทุกครั้งที่ล็อกอินนะครับโอเคถ้าสมมุติ ทำการร้องขอสําเร็จนะครับก็ให้ไปทําที่ฟังก์ชันอัปเดต prefab user title display n a m e นนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะซึ่งตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับ Re s u l t ที่มันได้กลับมาเนี่ยมันจะเป็น r ราฟ Re s u l t นะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะคือมันจะได้ออกมาเป็น Key Val u e อะครับเป็น a r r a เนะเป็น array นะครับเราก็พิมพ์ r e s u l t นะครับดอทรีเซิลด i กชันนนะฮะแล้วก็ คีย์ที่เราขอไปเนี่ยคือ first name เนี่ยนะฮะ first name เราก็พิมพ์คีย์ first name ไปนะครับมันก็จะได้ชื่อที่เก็บเอาไว้ที่เป็นคู่กันว่าถ้าชื่อคอลัมน์เป็น first name นะฮะตัว value จะเป็นอะไรนะตัวข้อมูลจะเป็นอะไรนะครับก็ถ้าผมผมเอาชื่อทิติใช่ไหมทิติมันก็จะเก็บไว้ที่เนี้ยนะครับแล้วเราก็เอา fb name ที่ชื่อเราได้มาตรงเนี้ยส่งต่อให้กับ p พนะครับผ่านฟังก์ชันที่ชื่อว่า update user title display name นะครับ ข้อมูลที่ต้องส่งไปแน่นอนเหมือนเดิมว่ามันต้องการถ้าเราดูตรงนี้มันต้องการชื่อว่าอัปเดต User t i t ไ e d i s ลดิสเ a ย์เนมร e เควสต์นะฮะขี้เกียจจะพิมพ์ขึ้นมาข้างบนอย่างนี้นะฮะก็เลย New ตรงนี้ไปเลยนะครับ New ตรงนี้ไปเลยแล้วก็ใช้กึงๆ Anonymous c ั c s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  นะครับก็หรือ Automation จะไม่ได้แล้ว Automative อะไรสักอย่างนะครับกลไกของ C Sharp นะฮะใครงงนะฮะย้อนกลับไปดูคลิปทบทวน OP นะครับ จะมีบอกตรงนี้อยู่ใน y m o u s c a r d a n o n y m o u s function นะฮะล้วก็พิมพ์อย่างนี้ไปเลยครับปีกาพอปีกาเสร็จปั๊บเนี่ยคอนโทรลสเป c บาร์มันจะบอกแล้วว่า I อ e q u e s t ประเภทนียมันต้องการพารามิเตอร์อะไรบ้างนะครับแนะ่นอนมันต้องการ Display Name เพราะมันอัปเดตไตเต t e ล i ิ l เพย์เนมใช่ไหมเราก็ใส่ไปอย่างนี้เลยนะครับทำสำเร็จให้ไปทำอะไรต่อไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเออเลยทำอะไรต่อไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นนะฮะเรามั่นใจว่ามันใช้งานได้นะครับลักษณะนี้ โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะอันนี้ไม่เกี่ยวข้องละขอลบไปแล้วกันนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ชื่อของเรานะครับไปเก็บไว้ที่ d a s h บอร์ดของฟางฝั่ง p a y f a b ลแล้วนะครับมันก็จะเก็บอย่างนี้นะฮะดูอีกทีนะเอาแค่ชื่อนะ first name นะครับไม่ได้เอา last name ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพอเข้าไปดูคุณ Player คนนี้อันนี้เป็น ID ของเพย f a b นะครับ เนี่ยฮะ display name เ,เป็นทิตินะครับอันนี้คือข้อมูลที่ดึงมาได้จาก a c e b o o k นะครับจริงๆ Facebook มันก็ดึงไอ้พวกนี้มาได้หมดละนะแต่ว่ามันไม่ยอมแอดเข้า display name ตรงนี้ให้เรานะครับเข้าไปดูในฟอรัรมแล้วบอกว่าอ,อ,อาจจะมีปัญหานน่นนี่นั่นของชื่อซ้ํากันอะไรอย่างเงี้ยในการอ้างอิงนะครับหรือว่าชื่อเปลี่ยนก็ให้เป็นหน้าที่ของเราดีกว่าผู้พัฒนาในการที่จะตัดสินใจว่าให้ display name เป็นอะไรนะครับเ,เราก็ตัดสินใจว่าจะเอา Facebook เฟซบุ๊กกันแหละนะมาใส่เองเลยจบเรื่องจบราวนะฮะลักษณะนี้ โอเคเพราะฉะนั้นเสร็จเรื่องแรกไปแล้วในการที่นำชื่อมาใส่ใต้รูปนี่นำชื่อมาตรง,ตรงนี้นะครับทำได้แล้วแฮปปี้อันนออกมาก็เป็นรูปภาพนะครับรูปภาพก็ต่อเนื่องกันเลยถ้าเราอินสําเร็จแล้วขอรูปภาพหน่อยนะครับนี่เราก็ขอรูปภาพอย่างนี้เลยนะฮะขอรูปภาพชั้นนะฮะขอพิกเจอร์นะครับแล้วก็ไทป์เป็นอะไรตรงนี้นะครับ ซึ่งไอกราฟ API พวกนี้ถามว่าขออะไรได้บ้างขอยังไงวิธีไหนนะครับมันมีอธิบายนะฮะไว้ในส่วนของตัวกราฟ API ในเว็บของตัว Facebook เองนะครับนั่นแหละนี่นี่นี่นะครับนี่เราใช้ผ่าน เฟซบุ๊กเอพีการเอพตัวเนี้ยนะมันก็จะบอกว่ามี Example วิธีการใช้งานยังไงนะครับแล้วก็มีคำสั่งอะไรที่เราสามารถจะเรียกใช้งานได้บ้างนะฮะเอไม่ใช่อันนี้ ถ้าหาไม่เจอก็พิมพ์เอาเลยนะฮะอยากได้อะไรพิมพ์เอาอ่ะเสรจแล้วเน็ตนิ โอเคมาแล้วฮะเนี่ยกราฟ API reference ว่าขออะไรได้บ้างนะครับอย่างเมื่อกี้เราขอ picture ใช่ไหมเนี่ยมันจะมีอยู่ใน user ตรงนี้ที่เราขอได้บ้างอะไรของ user เนี่ยครับมีขออัลบัม้มขอได้หลายอย่างเลยแต่อันเนี้ยมันมันมันขึ้นอยู่กับว่าเราให้อนุญ,ญาต permission อะไรไปบ้างนะนะครับถ้าเบื้องต้นเนี่ยถ้าอนุญ,ญาตชื่อเราไปเนี่ยได้ picture มันด้วยแน่ๆนะครับเนี่ย user picture เนี่ยนะครับพวก photo ว่าาอนุญ,ญาต photo หนือยัหรือเปล่าไม่นะแค่ตัวเราเองเนี่ยครับ user picture ตัวนี้นะครับก็มีตัวอย่างให้ดูหลายแบบว่ายังไงได้บ้างนะครับหลังเราดู HTTP นี่แหละนะฮะก็จะสังเกตว่าวิธีการใช้งานเห็นไ,ไหม user ID ก็คือเมื่อกี้มีมีนะ picture นะมี picture แล้วก็ถ้าอยากได้อย่างอื่นใส่พารามิเตอร์ลงไปเราก็จะใส่เครื่องหมายอะไรเอ่ย นะใส่เครื่องหมายอะไรเอ่ยตามด้วยชื่อพารามิเตอร์นะครับก็คือ type นะครับ type เท่ากับอะไรนะครับเราก็บอกว่าขอเป็น square รูปสี่เหลี่ยมนะครับโอเคไปดูนะเห็นไหมเนี่ยใส่พารามิเตอร์ type เป็น square ใส่พารามิเตอร์ที่2ก็เติมแอลงไปนะฮะความยาวเท่าไหร่สูงเท่าไหร่นะฮะกว้างเท่าไหร่นะฮะลักษณะน,นี้โอเคพอเราขอมาเสร็จเรียบร้อยปั๊บนะครับ วิธีการขอต่างๆเนี่ยเราก็จะทำผ่าน h t ที m ี t h o d อที่เป็น Get นะฮะว่าเราขอมา Get มาไม่ได้ส่งข้อมูลอะไรขึ้นไปนะฮะไม่ได้แก้ไขอะไร Lead อย่างเดียวเลยตอนนี้ขอแค่ Lead อย่างเดียวนะครับก็ถ้าขอสำเร็จนะครับให้ไปที่ฟังก์ชัน Facebook Get Picture นะครับ Facebook Get Picture ในตัว Facebook Get Picture เนี่ยก็จะทำการตรงนี้ครับตรวจดูก่อนนะฮะว่า Result ที่ได้มาเนี่ยมี Texture มไหคือถ้ามันขอรูปมันจะได้ t e x t u r e รูปมา นะครับแล้วก็ตรวจดูก่อนว่า UI profile p i c ของเราอะ่ะมีตัวตนหรือเปล่าล่างมาใส่หรือ,อยังนะครับถ้ามีและทั้ง2ตัวมีตัวตนหมดก็กำหนดเลย profile p i c .texture r e s u l t .texture จบละได้รูปมาละง่ายๆอย่างนี้เลยครนะไม่ยุ่งยากเท่ากันเท่ากันอย่างนี้เลยนะครับโอเคครับในส่วนของ facebook เนี่ยมันก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะฮะล็อกอินเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทำการขอข้อมูลต่างๆที่ต้องการได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือนะฮะ เพื่อความชัวร์ที่สุดเนี่ยเราให้ f c e e o o o ล็อกอินทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็บอกว่าเอาละถึงเวลาเข้าไปขอข้อมูลจาก Payfab แล้วว่าเรามีอะไรเก็บเป็น Data ของ User หรือ Data ของเกมไมบ้างนะครับเราเลยทำการ Launch Event 2ตัวนี้ตรงบริเวณนี้ครับก็ขึ้นอยู่กับว่าจะให้คอนโทรลเลอร์ตัวไหนมา Subscribe ว่าล็อกอินเสร็จแล้วอ่าใครอยู่ฟังอยู่ว่าล็อกอิเสร็จแล้วฉันจะได้ทาอะไรเนี่ยขอรอฟังอยู่เฮ้ยล็อกอินเสร็จยัง อ่ฉันจะได้ทำอันเนี้ยจะได้ทำอะไรของฉันนะครับเราก็เปิดเป็นอีเวนต์เอาไว้นะครับให้พวกที่อยากจะฟังอยากจะทำอะไรหลังล็อกอินเสร็จแล้วมาดักฟังแล้วก็ได้ลงมือทำนะครับตามนี้นะฮะโอเคครับนี่ก็เป็นในส่วนของเฟซบุ o คล็อกอินนะฮะมีอยู่เท่านี้เองนะครับอันสุดท้ายจะเป็น on high unity นะฮะก็คือเมื่อกี้เราเซต time scale เนี่ยมันเนี้ย on high unity มีอะไรครับก็คือตัว test time scale เวลแหละนะครับใส่เป็น t r u e ไปก็ time scale ตัวนี้เท่ากับ1นั่นเองนะฮะ ก็คือบอกว่าก็ในเมื่อคุณล็อกอินทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยรูปก็ได้ชื่อก็ได้ถึงเวลาเล่นเกมละเกมก็ทาสเกลเท่ากับหนึ่งก็เล่นเริ่มเล่นได้เลยนะครับสปีดไทม์มันก็รั n นนิ่งนะฟอร์เวิร์ดไปข้างหน้าและนะไม่ได้หยุดนะครับโอเคครับนี่ก็คือในส่วนของ Facebook นะฮะพอเห็นภาพนะครับเยอะพอสมควรเหมือนกันนะฮะจะว่าน้อยก็ได้นะฮะเพราะมันก็มีเพียงแค่ว่า ทำการ Initialize Facebook ก่อนตั้งค่าทุ้อยังใส่ค่าตั้งต้นแล้วใส่คัดตั้งต้นแล้วโอเคงั้นฉันจะล็อกอินล็อกอินเสร็จปั๊บฉันได้โทเค็นมาเอาโทเค็นนั้นส่งให้ Payfab ต่อนะครับส่งเสร็จเรียบร้อยทุกอย่าง p e r f ์เฟกหมดก็แล้วแต่คุณเลยนะนะแต่เราเลยว่าจะเอาขอข้อมูลอะไรจาก Facebook ผ่านนะ i p i นะ่านะนกราฟ API ก็ลองขอได้เลยนะครับก็ขอมาขอเฟรนขออะไรขอขอมาเลยนะครับแล้วก็เอามาใช้งานใน Unity นะครับ ถ้าดีหน่อยขอรูปนะฮะรูปก็ผ่านโปรไฟล์พิกนะฮะที่มันเป็น raw image นะ .dot ะเท่ากับ texture เง,งี้ยเข้าไปได้เลยนะครับนี่คือข้อดีนะฮะโอเคครับในส่วน Facebook มีอยู่เท่านี้ครับผม